เอาละครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนะป๊อป 3D นะฮะวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมนะฮะ Farming Simulator เช่นเคยนะผมนะ Farming Simulator 19นั่นเองนะผมนะฮะโอเคนี่ก็ภารกิจของเราอีกแล้วนะฮะ100วันครับวันนี้วันที่6นะครับผมนะฮะวันนี้เราก็มีโอกาสนะครับผมนะฮะได้ไปถอยรถใหม่มาอีกแล้วนะเรามาดูว่าเป็นคันไหนนะครับผมนี่เลยนี่เลยนี่เลยนะฮะนี่ก็เป็นรถตีดินนะฮะหรือว่ารถแท็กเตอร์นั่นเองนะครับผมนะฮะโอเคเดี๋ยวเราพาดูนะว่าเป็นคันนี้เป็นสมบูรณ์พัฒนานะครับผมนะเป็นคันสมบูรณ์พัฒนานะฮะใหม่ล่าสุดของช่องนะป๊อป 3D เลยนะครับผมนะฮะเดี๋ยวพาชมรอบๆก่อนนะครับผมนี่ก็นะฮะเป็นแท็กเตอร์นะครับผมปั่นดินนะรถปั่นดินนั่นเองนะครับผมนะฮะนี่ก็จะเป็นหน้ากากด้านหน้านะครับผมนี่โหแบบสวยงามเลยนะดีไซน์เขาเป็นแบบเหมือนหน้ากากนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เป็นรังผึ้งนะฮะรังผึ้งก็คือระบายความร้อนนั่นเองนะครับผมนะฮะนี่ก็เป็นเลดเจาะทะลุนะครับผมนะฮะแล้วก็มีสติ๊กเกอร์ด้านบนนะครับเป็นสมบูรณ์นะครับผมนะฮะก็ผ่านหน้าก็ยกขึ้นลงได้นะครับผมนะฮะนี่ก็จะเป็นตู้แอร์นะครับผมมาในรูปแบบของตู้แอร์นั่นเองนะครับผมช่วงล่างก็เป็นของรถเกี่ยวนะฮะเช่นเคยนะครับผมเนาะแต่ล้อแท็กนี่ก็จะเป็นสามเหลี่ยมนะฮะใช้ในการแบบตะกุยดินด้วยนะนะฮะถ้าเป็นแบบของรถเกี่ยวมันก็จะแบนๆนะทุกคนนะฮะแบนๆไม่ได้ตะกุยเท่าไหร่เนาะเป็นเน้นไม่ให้จมมากกว่านะครับผมนะฮะ oh, no. ส่วนตัวตีดินก็นะฮะเป็นของหมดนะครับผมนะฮะก็ดัดแปลงขึ้นมาให้มันใหญ่ขึ้นนะครับผมนั่นเองก็นั่นเองนะฮะวันนี้เราจะไปปั่นดินนะฮะจากคลิปที่แล้วที่เราไปถ่ายไว้นะฮะก็ไปปั่นให้มันละเอียดนะเตรียมที่จะปลูกนะครับผมนะฮะโอเคนะฮะรีวิวรถก็นะประมาณนี้นะทุกคนนะฮะเดี๋ยวเรานะถอยเทเลอร์นะครับผมนะฮะมาเลยนะเดี๋ยวเราจะเอาขึ้นเทเลอร์นะครับผมนะก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะฮะจะเราไปทดปั่นกันนะผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe ช่องนะป๊อปด้วยแล้วกันนะผมนะโอเคเดี๋ยวเราไปถอยเทเลอร์กันเลยนี่เราก็ใช้สิงไฮเทคนะครับคันนี้นะฮะในการย้ายรถไปนะครับผมไปกันเลยนะครับปิดไฟก่อนแล้วกันนะครับผมเสียงมันจ้าไปนะเสียงเครื่องยนต์นะครับผมนะฮะเป็นเครื่องยนต์รุ่นเก่านะฮะเอ้าตัวนี้ติดพวงมาลัยนะครับผมเดี๋ยวนะฮะมีข้อผิดพลาดนะครับผมนะฮะเดี๋ยวเราใช้คีย์บอร์ดขับไปก่อนนะฮะก็ลืมไปนะฮะแท็กเตอร์นี่เดินขึ้นได้เลยเนาะไม่เหมือนรถเกี่ยวนะฮะ เดินหน้าขึ้นได้เลยนะครับผมเนี่ยต้นไม้บังนะทุกคนนะต้นไม้เยอะก็ไม่ค่อยดีนะเล่นนะต้นไม้บังนะครับผมนะโอ้ยาวมากเลยนะทุกคนนะเราจะไปได้หรือเปล่าเลยนะ
ี่ใช้นี้สต็อปไปเลยแล้วกันไม่เหมือนไม่เป็นไรนะฮะแค่ใกล้เคียงเนาะไม่สมจริงไม่เป็นไรนะฮะนี่เราจะยกบันไดได้หรือเปล่านะติดอะไรหรือเปล่าเอ้ยไม่ติดนะฮะโอเคนะผมรู้สึกว่าช่วงรถนี้มันจะยาวมากเลยทุกคนนะฮะสเกลรถน่าจะใหญ่ไปนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปที่ทุ่งนากันเลยนะครับผมลองเลยนะทุกคนนะฮะสิงไฮเทคของเรานะฮะคันนี้โอ้โหมีน้องท่านหนึ่งนะฮะอยากให้ทำนะผมก็เลยทำไว้ทำคลิปเลยนะฮะก็เป็นรถของน้าป๊อปเองนะฮะคันนี้นะฮะภารกิจ100วัน100คลิปนะครับผมนะฮะวันนี้ก็เป็นคลิปที่6นะครับผมนะปั่นดินนะครับผมกับเจ้าสมบูรณ์พัฒนานะครับรถปั่นดินสมบูรณ์พัฒนานะครับ2023นะตัวนี้นะใหม่ล่าสุดนะครับผมก็รายละเอียดก็แกะได้ประมาณ 70% นะทุกคนนะฮะรายละเอียดประมาณ 70% นะฮะแบบมันไม่ค่อยมีนะทุกคนนะคลิปมีแค่ไม่กี่คลิปนะฮะเพราะว่าเป็นคลิปที่ถ่ายรถเกี่ยวนะฮะแล้วก็มีรถตีดินติดมาด้วยนะนิดนึงนิดเดียวนะฮะไม่ได้ลงรายละเอียดนะเขารีวิวรถเกี่ยวนะทุกคนนะฮะนี่ก็เขาถ่ายเห็นแวบๆนะฮะแบบก็เลยแบบไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะหาแบบไม่ค่อยได้นะทุกคนนี่ก็จินตนาการล้วนๆนะ โอเครถไถเนี่ยยังจอดที่นี่เลยนะฮะเดี๋ยวเราไปเคลียร์รถไถก่อนนะครับผมโอเคครับผมเราเคลียร์รถไถเรียบร้อยนะฮะเราลงกันเลยเอาโอเคครับผมเราลงกันเลยนะสิงแต่ลมนะฮะนี่เราดูระบบไฟนะหน้ากากนะผมนี่เป็นไงมีไฟดีไลท์ด้วยนะนี่ติดถึงดวงนะครับผมครับผมเดี๋ยวเราจะไปปั่นกันเลยนะฮะนี่ก็เราถ่ายไว้นะฮะยากขึ้นแล้วนะทุกคนนะฮะโอเคนะฮะเปิดหัวปั่นกันเลยใครที่เข้ามาใหม่นะครับผมยังไม่ได้กดติดตามนะฝากกดติดตามช่องน้าป๊อป 3D ด้วยนะครับผมนะฮะแล้วก็ฝากอีกหนึ่งช่องด้วยนะครับผมนะฮะเป็นช่องสอนปั้นโมเดลนะทุกคนนะฮะก็จะเลยลงคลิปเรื่อยนะตอนนี้ก็นะฮะเดี๋ยวผมจะแปะตรงมุมขวาบนนะฮะลิงก์ของช่องใหม่นะที่สอนทำโมเดลนะครับผมนะฮะ
็ใครที่สนใจนะครับผมนะฮะอยากจะเรียนปั้นนะครับผมนะฮะตอนนี้ก็นะป๊อปเปิดคอร์สนะครับผมนะฮะสอนใช้งานบลินเดอร์นะครับผมนะพื้นฐานนะฮะจนถึงระดับกลางเลยนะก็คือปั้นโมเดลนะฮะสวยๆแบบนี้เลยนะฮะไว้ทำเป็นรถนะครับผมนะฮะสอนปั้นรถนะฮะพื้นฐานการใช้คำสั่งนะครับผมนะฮะของเบนเดอร์นะที่แนะนำเบนเดอร์นะผมว่าเป็นโปรแกรมที่เป็นโปรแกรมฟรีนะทุกคนนะฮะไม่เสียค่าไม่ต้องเสียค่าเช่าเสียค่าลิขสิทธิ์นะฮะก็ใช้งานแบบสามารถทำแบบโมเดลขายได้นะทุกคนนะฮะไม่ต้องกลัวเรื่องลายเส้นของโปรแกรมนะครับผมนะฮะสามารถไปต่อยอดนะครับทำ 3D ขายได้นะสนใจก็ติดต่อเดี๋ยวลากคลิปได้เลยนะทุกคนนะครับผมนะฮะเกียร์เรามาดูกันต่อนะฮะปั่นไปเรื่อยๆปั่นไปเรื่อยนะฮะตอนนี้เก็บขอบก่อนนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูมุมมองคนขับนะฮะนี่เป็นไงอุ้ยกล้องอยู่ด้านนอกซะงั้นนะครับผมนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปปรับมุมกล้องก่อนนะครับผมนะฮะมุมมองภายในนะครับผมนี่ฮะมอนเตอร์นะครับผมเอามาทำอะไรเยอะแยะฮะมอนเตอร์เป็นหัวของรถเกี่ยวนะฮะยังไม่เอาออกนะทุกคนนะฮะจับใส่เลยนะเปรียบเทียบเลยนะฮะทุกคนปั่นไปหรือครอบมันเลยเสียงรถนี่ไม่ค่อยจะร้าใจเท่าไหร่นะทุกคนนะฮะกดผิดนะมุนพัฒนานะครับรถตีดินนี่ไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่นะครับผมเนาะในคลิป YouTube นี่ก็ไม่ค่อยมีนะทุกคนนะฮะนี่ก็เป็นเจ้าแรกนะครับผมที่ทำนะฮะเตรียมความนิ่งนะทุกคนฝากกดไลค์ให้ด้วยแล้วกันนะ1ไลค์คือ1กำลังใจนะทุกคนนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะปั่นให้เสร็จนะภารกิจนะครับผมก่อนที่เราจะทำการปลูกข้าวนะทุกคนนะฮะเก็บผานออกก่อนนะทุกคนนะฮะมันอยู่กลางนาได้ไงวะเนี่ยเออนะฮะชอบหน้ากากตรงด้านหน้านะทุกคนนะฮะมันดูแบบดีไซน์มาสวยนะทุกคนนะฮะนี่ก็คือนะโมเดลที่ปั้นมาจากโปรแกรมเบนเดอร์นะทุกคนนะฮะนี่เลยนะถ้าใครอยากทำเป็นแบบนี้นะฮะก็สามารถนะฮะเข้าไปสมัครเรียนเบสิกได้เลยนะทุกคนนะฮะราคาตอนนี้ก็มีลดนะครับผมโปรโมชั่นนะครับผมนะฮะก็เข้าไปติดต่อที่เพจล่างคลิปไปเลยนะครับผมภารกิจต่อไปนะฮะเราก็นะฮะรอรับชมได้เลยคิดว่าน่าจะเกี่ยวกับโพดนะเพราะว่าเริ่มสุกแล้วนะฮะเริ่มนะใกล้เวลาเกี่ยวแล้วนะฮะก็เราจะใช้จอช้างอีกซีรีส์นะฮะเป็นการมาเก็บข้าวโพดนะครับผมนะฮะ
ช้ได้กันนะฮะโอเคครับผมภารกิจวันนี้นะฮะก็เราจะปั่นตรงนี้ให้เสร็จนะครับผมนะฮะเตรียมที่จะปลูกข้าวนะนะฮะก็คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะฮะปล่อยให้ทีมงานเขาทำต่อไปนะครับผมนะฮะคลิปมันจะยาวเกินไปนะทุกคนนะฮะขอบคุณที่ทุกท่านเข้ามารับชมด้วยนะฮะก็ลากันไปก่อนเจอกันใหม่ EP หน้านะครับกับภารกิจ100วัน100คลิปนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับOkay.